ครับผมโอ้ไม่คำคุณลูกผู้ชายฉันชอบขอเรียนเชิญพี่น้องท่านนะครับเข้าประจำที่เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นภาคเหนือสำนักประชาสัมพันธ์และภาคตะวันตกสำนักประชาสัมพันธ์เขต8จังหวัดกาญจนบุรีให้คนพิการทุกคนมีบัตรประจำตัวคนพิการมีความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำหรับกลุ่มเป้าหมายประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยมีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคศูนย์บริการคนพิการเขาก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการโครงการที่ทางท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดเนี่ยท่านทำเป็นลักษณะเหมือนเครือข่ายร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์สมาคมชมรมและหน่วยงานท้องถิ่นเราเป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมาเป็นผู้แทนนะคะซึ่งก็รู้สึกเป็นผู้สร้างความรู้ความเข้าใจลักษณะอบรมเชิงปฏิบัติน่าจะไปคิดได้ว่าไปร่วมกับกิจกรรมสำคัญนะคะที่จะทำให้เรื่องราวที่เราอยากจะบอกกล่าวกับทุกๆคนเนี่ยได้มีการส่งผ่านออกไปนะครับเหนื่อยมากเขาบอกว่าพี่ชายเหรอเป็นไงเริ่มแล้วอยู่วังน้อยช่วยแนะนำหน่อยเขียนได้เขาเขียนได้ที่บ้านเขาภาษาเขียนงามกันก่อนครับลำดับแรกแรกกันจดก็ได้นะครับเดี๋ยวลูกนี่ผมจะได้เลยภาษามือนะครับได้อย่างนี้อย่างนี้นะนี่อย่างน้อยเราก็รู้จักกันในกลุ่มย่อยนะลา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 วันนี้ไม่มีมือกองครับวันนี้ไม่